ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเลวที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทยรัฐธรรมนูญไทย20ฉบับเกิดจากการรัฐประหาร11ครั้ง15ฉบับมีเพียง5ฉบับเท่านั้นที่จะสร้างคนไทยให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลจากการปฏิวัติ2475มีรัฐธรรมนูญ3ฉบับ2475 2ฉบับและ2489และ14ตุลาสร้างรัฐธรรมนูญที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย1ฉบับคือปี2517พฤษภา35สร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย2540และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจะมีคุณลักษณะอยู่ 2-3 ประการที่เหมือนกันเลยนะครับคือ 1. กำหนดให้นายกต้องเป็นส.ส.นี่ทุกฉบับเหมือนกันหมดเลยนะครับจะกลับมาคืนที่ตรงนี้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับนายกรัฐมนตรีและมีฉบับแรกถึงขั้นกำหนดให้รัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ทุกคนเลยนี่คือเขาคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเพื่อไม่ให้พวกรัฐมนตรีเนี่ยทะเลถลายออกจากแนวทางที่เป็นความต้องการของประชาชนแต่ในที่สุดเราก็ถูกกบเกลื่อนเป็นใครมาจากไหนก็ได้ใช่ไหมเสนอ3คนขึ้นไปก็ได้อะไรเงี้ย เหมือนกันนี่คือกลยุทธ์ของการสวมเสื้อคลุมแบบมีรัฐธรรมนูญแต่นี่คือเผด็จการแบบซ่อนรูปนะครับและเวลาเราบอกว่าเป็นประชาธิปไตย1ก็คือเรื่องของนายกต้องเป็นส.ส.อย่างที่2เรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าท่านไปอ่านรัฐธรรมนูญปี60ท่านจะมีสิทธิเสรีภาพทุกด้านเลยแต่ในหมวดของสิทธิเสรีภาพแต่ละด้านนั้นจะมีคำว่าเว้นแต่กฎหมายอื่นกำหนดเว้นแต่กฎเอกการศึกเว้นแต่พรกฉุกเฉินเว้นแต่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนฮะ คือสรุปแล้วท่านไม่เหลือสิทธิเสรีภาพใดที่ไรดังนั้นนี่คือการออกแบบดังนั้นเวลาคนไปสอนหนังสือก็จะเอาแต่มีสิทธิด้านนั้นด้านนั้นไปเพื่อพูดให้สั้นแต่เนื้อหาอีก 3-4 บรรทัดไม่ได้พูดถึงเลยว่าเขาได้กำจัดสิทธิเสรีภาพของท่านแล้วรัฐธรรมนูญฉบับแรกกำหนดไว้แค่มาตราเดียวเลยว่าท่านมีสิทธิเสรีภาพอย่างครบถ้วนจบเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่ต้องมากำหนดสิทธิเสรีภาพแล้วแต่รัฐธรรมนูญที่เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยจะพยายามพร่ำเพ้อขยายความเพื่อทำให้ท่านงงงวยรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยเป็นเสมือนพาท่านเข้าสู่เขาวงกตที่ไม่มีทางออกพาท่านเดินวนอยู่นั่นแหละถึงปีนี้10ปีแล้วก็ยังออกไม่ได้เลยยกเว้นฉีกทิ้งนี่คือประเด็นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยนอกจากนั้นความเป็นประชาธิปไตยต้องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับกำหนดให้ในมาตรา9สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเอาข้าราชการประจำออกได้ไม่ว่าจะเป็นทหารผู้พิพากษาเอาออกได้เห็นไหมครับเขาเชื่อมโยงในการตรวจสอบพลังของข้าราชการประจำแต่หลังจากนั้นถูกตัดสินหมดเลยแม้แต่นะครับย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงยังถูกปลดออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเลยแล้วจะเหลืออะไรดังนั้นเส้นทางของรัฐธรรมนูญฉบับ2560นั้นเป็นเส้นทางที่เราอยู่ด้วยไม่ได้มันจะมีวาทกรรมที่ถูกปล่อยออกมานะครับโอ้ยทำไมจะต้องมาเสียเวลาแก้รัฐธรรมนูญไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก่อนดีกว่าคำถามก็คือพอทีพวกทำรัฐประหาร11ครั้งแล้วพวกสร้างรัฐธรรมนูญ15ฉบับมาได้ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมทุกครั้งที่อาจารย์เปิดไมค์ได้ดูเนี่ยอะไรดีครับขัดคาแรคเตอร์ก็จริงๆตอบสั้นๆนะครับแต่อาจารย์ถามที่ทางผู้ชมทางบ้านถามเมื่อสักครู่นะครับว่า
การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเป็นประชาธิปไตยอย่างอาจารย์ตอบสั้นๆง่ายๆได้ใจความด้วยว่ามันนะครับแล้วก็ขยายความไปถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญปี2010นะครับที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดนะฮะเลวร้ายที่สุดในระบอบตั้งแต่91ปีของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ยังยืนยันจุดเดิมนะครับถึงการที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.นะครับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบอบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคนเสมอเท่าเทียมนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเป็นคำถามนี้ก็จากทางบ้านถามทางคุณรุ๊กมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน